สวัสดีครับผมอาจารย์กิติศักดิ์จันทสุวงศ์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการของผมก็เป็นการพัฒนาเครื่องเคลือบไข่นะครับโดยใช้ร่วมกับสารเคลือบไข่ที่สามารถรักษาความสดของไข่ไก่นะไว้ได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยของเรานะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาเครื่องเคลือบไข่นะครับให้สามารถใช้งานได้กับกระบวนการผลิตไข่ในระดับอุตสาหกรรมตัวที่2ก็คือเพื่อพัฒนาเจลเคลือบไข่นะครับที่มีต้นทุนที่ต่ําสามารถที่จะใช้งานร่วมกับเครื่องเคลือบไข่ได้นะครับโดยที่เรามีเป้าหมายที่จะสามารถที่จะรักษาความสดของไข่ไก่ไว้ได้นาน1เดือนนะครับที่อุณหภูมิ25ถึง27องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจะทําให้ความสดของไข่ไก่เนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยหลักการและสาเหตุของการทํางานวิจัยครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็เกิดจากบริษัทนะครับ RPM มีปัญหาเกิดขึ้นในการจัดเก็บรักษาไข่ไก่นะครับบริษัท RPM เนี่ยเป็นบริษัทผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของภาคเหนือนะครับโดยมีอัตราการผลิตอยู่ที่750,000ฟองต่อวันนะครับโดยที่เขาต้องการที่จะรักษาคุณภาพของไข่ไก่นะให้ได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศในโซนที่ใกล้เคียงกับโรงงานของเขานะครับโดยเขาวางเป้าหมายไว้ที่เขาสามารถที่จะกระจายไปที่ลาวพม่าหรือไปทางประเทศจีนได้หรือว่าในช่วงของราคาไข่ไก่ที่มันมีปัญหาราคาลดลงหรือในช่วงของปัญหาไข้หวัดนกระบาดนะครับช่วงเหล่านี้ก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไข่ไว้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงเพราะว่าเนื่องจากห้องแช่เย็นเนี่ยไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากที่สามารถรองรับไข่ไก่ได้ทั้งหมดของฝากนะครับดังนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องรักษาที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกตินะครับให้ได้มีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้นดังนั้นด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางมหาลัยเชียงใหม่ก็เลยเข้าร่วมกับบริษัท RPM นะครับร่วมกันพัฒนาทั้งสารเคลือบไข่และเครื่องเคลือบไข่นะครับเพื่อที่จะสามารถที่ทําให้มันสามารถเคลือบในระดับอุตสาหกรรมแล้วผลิตออกมาเพื่อการจัดจําหน่ายได้จริงนะครับก็เป็นสาเหตุที่เรามาเริ่มพัฒนาเครื่องเคลือบไข่นะครับที่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับร่วมกับสารเคลือบไข่ของเราโดยลักษณะการทํางานของบริษัท RPM นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตไข่ไก่นะครับโดยทําการแยกคัดแยกเป็นลักษณะของไข่เกรดเบอร์0เบอร์1เบอร์2ตามที่ขายในตลาดนะครับโดยที่ความสดของไข่ไก่เนี่ยก็ยังไม่ถูกควบคุมนะครับโดยเราไม่สามารถที่จะโค้ดเข้าไปพร้อมกับเครื่องคัดแยกไข่ได้นะครับเราก็เลยพัฒนาตัวเครื่องเคลือบไข่เข้ามาไว้ในส่วนท้ายหลังจากที่ทําการคัดแยกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตัวเครื่องเคลือบไข่ของเราเนี่ยก็จะสามารถนําไข่ที่ผ่านการคัดเกรดนะครับให้มันอยู่เบอร์0เบอร์1เบอร์2ตามที่บริษัทต้องการนะครับเขาจะพัฒนาไข่ในเกรดอะไรเพื่อที่จะไปขายในตลาดต่างๆที่เขาต้องการเขาก็สามารถที่จะคัดเลือกไข่ออกมาตามเกรดที่เขาต้องการแล้วทําการเคลือบกับเครื่องเคลือบไข่ของเราได้ทันทีนะครับโดยเครื่องเคลือบไข่ของเราก็จะมีอุปกรณ์ชุดต่อเนื่องกันนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ประมาณ4-5ชุดเพื่อที่จะทําการเคลือบไข่แล้วก็ทําการโค้ดให้มันทั่วผิวไข่นะครับแล้วก็จะผ่านระบบการลําเลียงแล้วก็ระบบการทําแห้งนะครับเพื่อที่จะให้ไข่สามารถที่จะแห้งได้หลังจากที่ผ่านการเคลือบอย่างรวดเร็วโดยลักษณะของไข่ที่ผ่านการเคลือบด้วยเครื่องเคลือบไข่นะครับตัวนี้เป็นไข่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบแห้งนะครับเป่าแห้งนะครับมันก็จะเห็นลักษณะของสารเคลือบที่เป็นวุ้นเป็นเจลใสๆนะครับหลังจากที่ผ่านการเคลือบไข่ไปแล้วนะครับตัวข้างบนจะเป็นไข่ที่ผ่านการเคลือบนะครับก็จะเห็นได้ว่าสีของตัวเคลือบกับไม่เคลือบเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับดังนั้นทางด้านการมองเห็นของผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าตัวนี้ผ่านการเคลือบมาแล้วหรือเปล่านะครับส่วนทางด้านความมันวาวเนี่ยไอสารเคลือบไข่เนี่ยจะเสริมทําให้ไข่เนี่ยมีความมันวาวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยทางด้านความแข็งแรงของเปลือกไข่นะครับดังนั้นมันก็จะทนต่อการแตกของเปลือกไข่ได้มากขึ้นนะครับก็สะดวกต่อการขนส่งการโลจิสติกของตัวบริษัทได้คุณสมบัติของสารเคลือบไข่ของเราเนี่ยที่ทํางานร่วมกับเครื่องเคลือบไข่เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเพิ่มค่าฮอกยูนิตความสดของไข่เราวัดตามค่าฮอกยูนิตตัวนี้นะครับถ้าความสดของไข่สูงๆเนี่ยเราจะได้ค่าฮอกยูนิตสูงๆนะครับจะสังเกตได้ว่าในวีคแรกในวีคที่ศูนย์นะครับถ้าเราได้ไข่ไก่มาเนี่ยความสดของไข่ไก่จะอยู่ที่ประมาณ85-90ในค่าฮอกยูนิตนะครับสำหรับไข่ที่ไม่เคลือบเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับเราจะเห็นว่าค่าฮอกยูนิตจะลดลงนะครับไปจน
มันจะมีเกรดระดับ AA ไป A ไปจนถึง B จนไม่สามารถวัดได้นะครับนั้นเราจะเห็นว่าความสดของไข่ไก่ของสารของไข่ที่ไม่เคลือบเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในวีคแรกนะครับจะลงมาที่ในระดับ B เกรดนะครับแต่ถ้าเราทําการเคลือบไข่ของเราเนี่ยในสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาก็มีสูตร5สูตร6สูตร7ก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นด้วยว่าตั้งแต่สีส้มสีแดงลงไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้ค่าฮอกยูนิตเนี่ยมีค่าคงที่ที่สูงอยู่นะครับในระยะเวลา1เดือนในอุณหภูมิ30องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงในการจัดเก็บไข่ของบ้านเรานะครับเราก็จะได้บริโภคไข่ไก่ที่มีความสดในระดับ A เนี่ยยาวนานถึง1เดือนนะครับแล้วก็สามารถรักษาเชลล์ไลฟ์ของไข่เนี่ยไม่ให้มันเน่าเสียได้นานมากกว่า1เดือนในส่วนของการสูญเสียน้ำหนักนะครับหรือค่าเวทลอสของตัวไข่นะครับตัวเวทลอสนี่สำคัญเพราะว่าตัวน้ำหนักของไข่นะครับจะใช้ในการแบ่งเกรดของไข่ถ้าน้ำหนักเยอะเราจะให้เป็นเบอร์ศูนย์น้ำหนักน้อยลงมาก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองตามนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าไข่ที่ไม่ผ่านการเคลือบนะครับตัวสีม่วงเนี่ยเวทลอสมันเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาดังนั้นน้ําหนักของไข่เนี่ยมันจะลดลงดังนั้นถ้าเราเก็บไว้นานๆน้ําหนักของไข่เบอร์ศูนย์อาจจะปรับกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองได้ถ้าเราเก็บไว้นานๆนะครับก็มีผลต่อการขายของผู้ผลิตไข่ไก่ดังนั้นถ้าเราเคลือบไปแล้วเนี่ยระยะเวลาการเก็บ4 อาทิตย์เนี่ยค่าเวทลอสมันจะลดลงค่อนข้างที่จะมากดังนั้นสารเคลือบไข่ที่เคลือบกับเครื่องเคลือบไข่ของเราก็จะสามารถรักษาน้ำหนักของไข่ให้มันยังคงอยู่ในเบอร์ศูนย์ได้นานอยู่1เดือนนะครับดังนั้นผู้ผลิตไข่ไก่ก็สามารถที่จะจัดจำหน่ายแล้วก็ขายในเกรดของไข่ในเกรดเดิมที่เขาผลิตขึ้นมาได้ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องเคลือบไข่ของเราเนี่ยเราก็สร้างตัวระบบลำเลียงไว้6ช่องนะครับมีสปีดอยู่ที่180 RPM แล้วก็ปริมาณสูงสุดที่เราทำได้ณขณะนี้ก็คือ360ฟองต่อนาทีก็คือประมาณ21,600ฟองต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นอัตราการเคลือบไข่ของเราก็1วันก็น่าจะทําได้ในหลักแสนฟองนะครับสําหรับเครื่องเคลือบไข่ที่เราพัฒนาขึ้นได้ก็มีต้นทุนในการพัฒนาอยู่ที่ประมาณ700,000 บาทต่อ1ชุดนะครับก็จะมีทั้งชุดเคลือบชุดอบชุดอะไรให้ครบนะครับก็ต้นทุนของสารเคลือบก็จะตกอยู่ที่2สตางค์ต่อฟองซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกมากสําหรับการเคลือบไข่ของเรานะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเข้ามาใช้งานเครื่องเคลือบไข่พร้อมกับสารเคลือบไข่ของเราได้นะครับนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นผู้ประกอบการผลิตไข่ไก่หรือว่าผู้ที่ทําการจัดจําหน่ายหรือส่งออกไข่ไก่นะครับก็สามารถที่จะนําเทคโนโลยีตัวนี้เข้าไปต่อยอดหรือมาซื้อไลเซนส์หรือมาซื้อตัวเครื่องจักรที่เราพัฒนาขึ้นได้นะครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตัวสารเคลือบไข่หรือเครื่องเคลือบไข่เนี่ยก็จะสามารถรักษาความสดนะครับดังนั้นผู้บริโภคจะได้รับไข่ที่มีคุณภาพสูงอยู่ตลอดเวลาในระยะเวลา1 เดือนไม่ว่าคุณจะซื้อตั้งแต่วีคแรกหรือวีคที่4คุณจะได้ไข่ในระดับ A ตลอดนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนี้ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางในการขายให้กับผู้ผลิตไข่ไก่สามารถที่จะขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับหรือตลาดที่เป็น niche market ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของไข่ไก่ให้มีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นได้แล้วก็เทคโนโลยีตัวนี้น่าจะเหมาะสมกับกระบวนการในการเก็บรักษาไข่นะครับในสภาวะที่ไข่มีราคาตกต่ำหรือในสภาวะที่มีปัญหาเช่นสภาวะของโรคไก่นะครับอย่างเช่นโรคไข้หวัดนกในสมัยอดีตนะครับทําให้ไข่ไม่สามารถที่จะขายได้ในราคาที่ดีนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็รักษาไข่ไก่ไปจนถึงช่วงที่ไข้หวัดเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็จะสามารถนําไข่เหล่านี้ออกมาขายได้แล้วก็อาจจะขายในช่วงที่มีราคาที่ดีขึ้นได้นะครับก็เป็นผลกระทบที่น่าจะสร้างผลกระทบให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตไข่ไก่ได้เป็นอย่างดีนะครับนั้นในโครงการนี้ที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องเคลือบไข่และสารเคลือบไข่เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับทางสวก.ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้เราเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นร่วมกับผู้ประกอบการและใช้งานได้อย่างแท้จริงนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่สวก.ได้นะครับครับขอบคุณครับ